Lost in Translation นะคะในเรื่องของคอนเซปต์ของนิทรรศการเนี่ยจริงๆนิทรรศการนี้เนี่ยเป็นนิทรรศการที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็น collateral exhibition กับ Indian Ocean Craft Triennial นะคะที่ Perth นะคะก็ทางพี่เจ้ยเนี่ยก็ได้คุยกับคุณจู๊ดที่เป็น co-founder แล้วก็เป็น curator ของเทศกาลเนี่ยว่าจะจัด off-site ก็คือนอก Perth นอกออสเตรเลียเนี่ยมาจัดแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในร่มเดียวกันใน Indian Ocean Craft Triennial แล้วในแล้วเราก็คุยกันเนาะพี่เจ้ยก็คุยกันเพราะว่าเคยเล่าให้พี่เจ้ยฟังว่าสนใจงานคราฟตอนแรกอยากเรียนคิวเรตงานคราฟด้วยซ้ำแล้วก็โปรแกรมปิดไปก็เลยไม่ได้เรียนคิวคราฟคิวเรตติ้งคราฟแต่ว่าก็ยังมีความสนใจในงานคราฟอยู่ก็เลยมาคุยกันพอมาคุยกันเนี่ยค่ะเรื่องนี้จริงๆเคยเล่าให้ฟังหลายรอบแล้วแต่วันรอบนี้มีการอัดนำชมด้วยก็เลยเอามาเล่าอีกทีว่าทำไมถึงเป็น Lost in Translation แล้วก็การเรื่องงานคืออะไรเนาะก็คืองานนี้ค่ะคุยกันว่าเอ๊ะมันคืออะไรดีคราฟคอนเทมพอรารี่คราฟมันช่างใหญ่โตมโหฬารเหลือเกินมันแบบมันใหญ่มากมันไม่สามารถที่จะแบบคอนเซ็ปต์มันคืออะไรดีเราจะเรื่องงานยังไงดีอะไรเงี้ยเราก็เลยคุยกันพี่เจ้ยเขาก็เล่าให้ฟังว่ามันมีงานนึงที่มันเป็นต่างมุกที่พี่เจ้ยมีจัดแสดงที่นี่แล้วก็มีการขายไปชาวต่างชาติก็คิดว่าเป็นแบบฟูดเรสที่วางเท้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบก็เลยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเนาะจริงๆแล้วการทรานสเลทงานคราฟเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจการที่เราอยู่ในบริบท cultural นึงแล้วเราอ่านแล้วเราไปมองแบบเรื่องคราฟและ material เนี่ยที่มันใช้เนี่ยมันกลายเป็นอยู่ในบทอีกบริบทนึงเนี่ยมันก็กลายเป็นแบบมันสามารถที่จะพลิกแพลงได้เลยอะไรเงี้ยก็เลยได้ชื่อ Lost in Translation มาแล้วก็ดูงานที่มันอยู่ในคอนเซปต์นั้นว่าเราดูเรื่องการใช้ material แล้วก็การ translate material นะคะแล้วก็การที่พูดว่าก็คือการที่คราฟเนี่ยจริงๆแล้ว in a way มันเป็น universal language ด้วยนะคะแล้วก็เราพูดถึง mix of materiality ในงานต่างๆในหลายๆงานแล้วก็มีความแบบเขาเรียกว่า appropriation visual in craft ด้วยถ้าเกิดว่าเราพูดถึงอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือในมุมของ Lost in Translation ก็คือว่าแบบอะไรอ่ะการที่เราเอา visual interpretation เนี่ยมา appropriate อีกทีเนี่ยมันก็เป็นการ loss in translate มันสามารถที่ loss in translation ได้เหมือนกันอ่ะวันนี้เราก็เลยมานำชมนิดๆหน่อยๆแล้วก็การที่เราเลือกงานเนี่ยเราก็ co-curate กันเนาะช่วยกันเลือกงานช่วยกันดูศิลปินดูกันว่าแบบอะไรยังไงก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นงานที่เขาเรียกเป็นความถนัดของแต่ละคนละกันงานของที่พี่เจ้ยเลือกส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานแบบtextile jewelry อะไรอย่างนี้งานที่เราเลือกส่วนใหญ่ก็จะเป็น material ที่มันเป็นแบบอื่นๆหรือว่าอะไรแบบนี้พี่เจ้ยจริงๆพี่เจ้ยก็มีเลือกงานอื่นๆมาเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคุยกันแล้วก็ได้ศิลปินทั้งหมด18คนนะคะที่ได้มาจากในเทศกาลนี้แล้วก็อันชิ้นแรกนะคะที่จะแสดงให้จะนำชมให้ดูแล้วกันใส่รองเท้าสีเดียวกันที่ขยับมาถ่ายด้วยเพราะว่าแบบรองเท้าสีเดียวกันปาดสีเดียวกันด้วยใช่ก็คืองานชิ้นนี้นะคะเป็นงานของจูมาอดีนะคะจากอินโดนีเซียจริงๆงานชิ้นนี้อยู่ในคอลเลกชันของพี่เจ้ออยู่แล้วนะคะก็ทางอินโดนีเซียเนาะถ้าเกิดว่าจะพูดถึง cultural context มันก็จะคล้ายๆทางใต้ของประเทศไทยก็คือมีการใช้หนังตะลุงอันนี้ก็เป็นใช้หนังเหมือนกันนะคะถ้าเกิดวันนี้เราพูดในเรื่อง material in context เนาะก็คือศิลปินเนี่ยก็ได้ใช้หนังในการที่คืองานของเขาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการใช้หนังแล้วก็เพราะว่ามันเหมือนแบบมาจาก shadow puppet อยู่แล้วก็คือมีการใช้ที่มันเป็นแบบ cultural heritage แล้วก็เอามาต่อยอดให้มันเป็น contemporary art contemporary craft นะคะแต่ว่าที่เห็นได้เนี่ยก็คือเนี่ยมันก็จะมีการแบบจับได้หมายถึงว่ามีแบบมีข้อต่อมีนู่นมีนี่แล้วก็การที่มันเป็นงานที่สองมิติอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาที่มันเป็นแชโดว์พัพเพตเนี่ยจริงๆแล้วเราก็จะเห็นแบบตาเดียวหรืออะไรเงี้ยแต่ว่างานของซูมาดิเนี่ยในหลายๆชิ้นเนี่ยมันก็จะมีความแบบเหมือนเอางานที่แบบเป็นสองมิติมาทำให้เป็นสามมิติแบบที่ไม่ใช่สามมิติแบบที่เราเข้าใจอะค่ะแต่ว่ามันมีแบบมีเลเยอร์มีมิติออกมาเนาะก็งานชิ้นนี้ก็จะเป็นเหมือนทรดิชันนอลเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคู่รักกันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีเป็นฟิกเกอร์เป็นคนเยอะมากค่ะอันนี้พี่เจ้มีอะไรเสริมไหมคะอันนี้ด้วยความที่ตัวแขนเขาเนี่ยค่ะที่มันเห็นว่ามันขยับได้เนี่ยมันก็ยังทำให้เห็นถึงเอลเมนต์ของความเป็นหนังตะลุงเนาะ
คือถ้าเกิดมันไม่มีตรงนี้มันก็อาจจะดูเป็นเหมือนแบบ two dimensional art piece ปกติไปแต่เนี่ยเขาก็ยังไม่ทิ้งความที่ว่าแบบเฮ้ยจริงๆมันก็คือหนังตะลุงเอามาให้ยังไม่ได้ไปว่าด้อยค่าว่าพอเป็นหนังตะลุงแล้วมันจะไม่ใช่อาร์ตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าไอ้บริบทตรงนี้คิดว่าก็น่าสนใจด้วยแล้วถ้าจำไม่ผิดชิ้นเนี้ยจะเป็นชิ้นเดียวที่อยู่ในบูธที่ตอนนั้นไปซื้อที่มันมีเอลิเมนต์ที่มันขยับได้นอกนั้นมันก็จะเป็นชิ้นเดียวไปเลยค่ะโอเคก็ต่อไปนะคะชิ้นถัดไปนะคะก็จะเป็นงาน2ชิ้นนะคะจากศิลปินไทยแล้วก็ศิลปินอินโดนีเซียนะคะศิลปินไทยนะคะคุณพินารีสันพิทักษ์นะคะไม่ต้องมีอินโทรดักชันยาวนะคะก็พี่ไอพินารีเนี่ยก็เป็นศิลปินที่ทำงานมาเป็นหลายทศวรรษแล้วนะคะในงานของพี่ไอเนี่ยก็จะมีทั้งแบบซึ่งมีความเป็นเฟมินิสต์ไม่ใช่เฟมินิซึมนะแต่ว่ามันมีความเป็นแบบความเป็นความแข็งแกร่งของความเป็นผู้หญิงในงานในหลายๆงานนะคะแล้วก็ความเป็นเบรสเนี่ยก็คือจะอยู่ในงานในหลายชิ้นเลยฉะนั้นชุดนี้นะคะเรียกว่า Family of Five นะคะเป็นงานที่ทางพี่ไอเนี่ยก็ได้ทำมาจากแมทเทอเรียลที่เป็นกระดาษนะคะที่ทำมาจากเขาเรียกว่าอะไรอะที่ได้ใช้วงเวียนในการปัดกระดาษแล้วก็ซ้อนกันเป็นชั้นนะคะจนได้เป็นงานแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็พี่ไอเนี่ยก็คือเขาจะมิกซ์แมทเทอเรียลคือด้วยความที่เขาเป็นศิลปินแล้วเขาก็มีการเดินทางแล้วก็เขาก็ศึกษาคัลเจอรัลในหลายๆที่ที่เขาเดินทางด้วยนะคะงานชิ้นนี้เนี่ยเขาก็ได้ใช้งานกับCambodian basket นะคะก็คือตะกร้าของเขมรซึ่งเรามองเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองแบบผ่านๆเนี่ยเราก็แบบก็คือตะกร้าของเซาท์อีสต์เอเชียหรือว่าเอเชียแน่ๆคือเราก็ไม่ได้แบบจะแบบรู้แบบเฮนตะกร้าเขมรอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบเฮนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ศิลปินฉันเรียกว่าคอลเลกต์ใหม่ก็คือเลือกมาในการที่มาสร้างงานซึ่งมันก็มีแบบมีซับคอนเท็กซ์ในเรื่องของวัฒนธรรมของมันด้วยนะคะค่ะซึ่งอันเนี้ยค่ะตอนที่เราคุยกันเรื่องคอนเซปต์ของ Lost in Translation เนี่ยการที่อย่างงานพี่ไอชิ้นเซตเนี้ยมันก็จะเห็นชัดว่ามันมีการที่เอางานคราฟที่เป็นงานคราฟแบบหัตถกรรมจ๋าเลยอ่ะตะกร้าที่แม่บ้านขายอยู่ที่ตลาดเนี่ยมาทำเป็นงานศิลปะถ้าเผื่อมันอยู่ด้วยตัวมันเองมันเป็นงานศิลปะได้ไหมในบริบทไหนถ้าเผื่อมันมาอยู่ร่วมกับงานที่ศิลปินเป็นคนvisual and visual มันจะต้องมียังไงแล้วมีการทำงานเพิ่มเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็เปลี่ยนบริบทไปอีกทีนึงตะกร้านี้มีไปทำอะไรเฉพาะมีไว้ทำอะไรเฉพาะไหมก็เป็นตะกร้าที่ใช้ขนกระบุงใช้ปกติในตลาดเนี้ยค่ะแต่ว่าเป็นตะกร้าที่ทำในที่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นfair trade อะไรประมาณอย่างนั้นแหละที่แบบให้ค่าจ้างของคนทำงานที่อย่างเป็นธรรมแล้วก็เป็นการสนับสนุนผู้หญิงให้ทำงานด้วยใส่ปลาใส่ผลไม้อันนี้ไม่แน่ใจว่าแบบใช้อะไรเป็นหลักเข้าใจว่าไม่ได้มี specific function นะคะเข้าใจแบบนั้นค่ะ Is there something inside right now? No. So the bottom part is actually empty and this part is it's not a lid or anything but the top part is solid. Yes. Yeah. Yeah and actually it's like when she exhibited it it's like shakeable a bit like it should be like be able to move around a little bit yeah. Yeah. Like jiggle a little bit as well. Yeah.โอเคค่ะศิลปินคน allowed to no this is you can't do not touch you know in reality you cannot lift it up because this is part of the sculpture this is one piece yes so it's now a non-functional craft object in a way yeah or maybe that's why craft has become art because it's no longer functional Yeah. It has a new function now. งานชิ้นนี้นะคะวิดิปาเกสุนะคะเป็นศิลปินอินโดนีเซียเหมือนกันนะคะมาจากจอกจางานชิ้นนี้นะคะจริงๆแล้วดูอย่างเงี้ยมันจะดูเหมือนแบบเป็นงานที่แบบหนักแล้วก็อะไรแล้วก็หนักแล้วก็แน่นแล้วก็แบบมีความแบบโซลิดมากๆนะคะแต่จริงๆ this is made from paper จริงๆงานชิ้นนี้นะคะทำมาจากกระดาษนะคะซึ่งศิลปินเนี่ยได้ทำกระดาษเองก็คือเป็นกระดาษเหมือนแบบกระดาษจากต้นไม้อันนี้จะไม่ได้ประมาณ 3-4 ชนิดนะคะที่เขาเอามาสร้างกระดาษทำกระดาษแล้วก็ทำเป็นเม็ดบีดเล็กๆนะคะแล้วก็เอามาทำเป็นสร้างงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็น texture ของกระดาษที่มันค่อนข้างที่จะแปลกแต่ว่าจริงๆเนี่ยศิลปินต้องการที่จะให้มันดูเหมือนแบบ
เป็นสิ่งที่แบบหนักเหมือนหินนะคะเหมือนเป็นบีดอะความเป็นบีดมันก็คือความเป็นหินหรือว่าความเป็นแบบลูกปัดหรือว่าความเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่มันค่อนข้างที่จะโซลิดแข็งแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันคือเป็นสิ่งที่แบบอ่อนไหวฟราจายแล้วก็เป็นกระดาษแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ฟราจายหรอกแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าเกิดเราพูดถึงกระดาษเราจะพูดถึงสิ่งที่ฟราจายมันแบบบางอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเสร็จแล้วก็กลายเป็นแบบสิ่งที่แบบหนักแต่จริงๆแล้วคืองานชิ้นนี้ก็คือการที่เบามากทุกคนเปิดมาตอนแรกนึกว่างานจะหนักมากอะไรเงี้ยใช่จริงๆเป็นงานกระดาษนะคะเพราะว่าศิลปินเนี่ยเขาแมทเทียลเป็นคนที่แมทเทียลเบสงานเขาเป็นงานกระดาษทั้งหมดเลยมันรีเฟอร์ถึงอะไรจากสิ่งอื่นจริงๆแล้วมันก็คือการทำงานกับธรรมชาติของเขาด้วยเขาก็เวลาเขาไปเรสซิเดนซี่หรือไปอะไรเงี้ยเขาก็จะศึกษากระบวนการการผลิตกระดาษของพื้นที่นั้นๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นของเกี้ยนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเยื่อไม้ที่เป็นหาได้ในพื้นที่ที่เขาอยู่ไม้ไผ่ไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเอาเยื่อไม้เนี่ยมาทำกระดาษเองใช่ yes from bamboo from bamboo from many four five different types of tree barks but not recycled he made paper out of all these yeah he made the paper himself yes yeah like beads yeah and what's the binding material I think she's using I think it's just a different kind of paper you can see the fiber connecting the whole thing I don't know it's it could be a secret yeah it's amazing yeah okay ค่ะ and แล้วเรามีศิลปินอินโดอีกคนนึงใช่ค่ะในงานนี้ค่ะก็จะมีศิลปินที่เป็นศิลปินในเขต Indian Ocean ใช่ทั้งหมดซึ่งมันไปหยุดที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ไปจบที่ South Africa ใช่แล้วก็จะมีศิลปินจากหลากหลายประเทศใช่ค่ะก็คือพยายามที่ across ทั้งหมดใช่พยายามมากอิหร่านอินเดียอะไรอย่างงี้เราคุยกันมีภาพเลยใช่อินเดียก็คืออินเดียนโอเชียนอะค่ะก็ที่คุยกับศิลปินที่เขามาจากเพิร์ธแล้วก็เนี่ยอย่างฮอลลี่หรือว่าอย่างจูดที่เขาทำเนี่ยหรือว่าเมลิซาเองเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็คุยกันว่าจริงๆแล้วอินเดียนโอเชียนเนี่ยมันเป็นเส้นทางคืออันนี้ที่ไปดูมานะว่าอินเดียนโอเชียนนี่มันยังไงมันคือเส้นทางแบบเส้นทางเทรดดิ้งทางทะเลด้วยจากสมัยก่อนอินเดียนโอเชียนแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยจนทุกวันนี้เนี่ยมันก็ยังจะเป็นแบบคือเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นความหลากหลายวัฒนธรรมในเส้นทางสายนี้อยู่แล้วแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็จะมีการแล้วก็ในเขาเรียกภูมิอากาศภูมิประเทศมันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่มันคล้ายคลึงกันมันก็จะแบบไม่ได้แบบหนาวเหมือนเส้นอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดเขาพูดถึงเพิร์ธกับเมืองไทยเนี่ยอยู่แทบจะไทม์โซนเดียวกันแบบห่างกันชั่วโมงเดียวอะไรอย่างเงี้ยทางที่แบบเพิร์ธกับซิดนีย์เนี่ยเวลาห่างกันมากกว่าเพิร์ธกับไทยอีกอะไรเงี้ยเราก็เลยพูดถึงแบบในความเป็นอินเดียนโอเชียนตรงนั้นด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือศิลปินอินโดนีเซียเหมือนกันนะคะเฟรรี่นะคะเฟรรี่เนี่ยก็งานของเขาเนี่ยก็จะเป็นงานถักปักมากกว่าเพราะว่าคุณแม่ของเขาเนี่ยก็คืออยู่ในเท็กซ์ทาวนะคะมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะแล้วงานชุดนี้เนี่ยคือมันก็เป็นการที่แหละพูดถึงการเขาเรียกว่าอะไรการจับการสัมผัสนะคะเพราะว่าถุงมือเนี่ยเราคือตอนที่คุยกับศิลปินงานชิ้นนี้เป็นงานที่สร้างขึ้นมาใหม่สำหรับนิทรรศการนี้นะคะตอนที่คุยกับศิลปินเนี่ยเราคุยถึงเรื่องฟังก์ชันเมื่อกี้ที่พี่เจ้พูดเนาะว่าแบบบางงานหลายๆงานเนี่ยงานอาร์ตหลายๆงานเนี่ยพอคราฟมันถูกเอาฟังก์ชันออกมันดันกันมันก็กลายเป็นอาร์ตอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่า debatable นะคะสามารถที่จะคุยกันต่อได้ก็เขาก็เลยรู้สึกว่าการที่เป็นถุงมือที่มันน่าจะมีฟังก์ชันมากๆเนี่ยเราก็ไม่มีฟังก์ชัน take out ฟังก์ชันออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโดยการที่มันมีแบบทั้งอะไรที่แหลมมีทั้งบีดมีทั้งขนเนี่ยมันกลายเป็นว่าแบบเซนส์ของการของงานเนี่ยมันก็จะต่างกันแบบหายไปไอ้หมายถึงว่าเซนส์ของฟังก์ชันเนี่ยมันก็หายไปแล้วก็เซนส์ของการสัมผัสในการที่ใส่ถุงมือแล้วมันเป็นการเกาะป้องกันอะไรเงี้ยมันก็จะหายไปต่อๆกันด้วยนะคะต่อไปนะคะการของโซยูนะคะศิลปินพม่านะคะก็ศิลปินเนี่ยจริงๆศิลปินเนี่ยงานของโซยูเนี่ยงานศิลปงานของโซยูก่อนหน้า
จริงๆแล้วเขาทำงานclay base ก็คือใช้ดินเป็นหลักนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาก็เลยเริ่มทำงานกับตอนนี้เขาก็เลยมีการเริ่มทำงานกับชุมชนมากขึ้นก็เลยทำเป็นแรทแทนขึ้นมาในชิ้นนี้นะคะแล้วก็มูเนี่ยก็เป็นงานที่เราเห็นในงานของโซยูเยอะมากแล้วก็จะว่าไปไม่ใช่แค่งูแต่ว่ามันคืองูแล้วก็มันคือเรื่องราวที่มันอยู่ในงูด้วยงานชิ้นนี้นะคะจะพูดถึง regeneration ก็คือการลอกคราบของงูเนี่ยมันเหมือนการที่แบบหมายถึงว่ามันกึ่งๆกับการที่ represent ความเป็นอมตะก็คือการที่แบบลอกคราบแล้วก็เหมือนการเกิดใหม่การ rebirth เรื่อยๆนะคะแล้วก็ในการที่เขาใช้ผมในงานนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าโซยูเนี่ยคือเขาบอกว่าคนพม่าเนี่ยบางทีอ่ะเขาไม่มีเงินในการทำบุญหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไว้ผมให้ยาวพอเขาไว้ผมให้ยาวเนี่ยแทนที่เขาจะเวลาเขาไปทำบุญเนี่ยเขาก็จะตัดผมเขาแล้วก็ไปทำบุญเพื่อที่จะเอาเพื่อที่วัดหรืออะไรเงี้ยก็จะเอาไปขายแล้วก็เอาไปทำวิกทำอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการที่บำรุงศาสนาของเขาต่อไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็เลยพูดถึงในมุมของแบบในการรีเบิร์ธการแบบ make merit อะไรประมาณนี้ด้วยแล้วก็มีดอกไม้ที่แบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็น offering ทั้งผมแล้วก็เป็นทั้งดอกไม้เป็น offering ของตรงนั้นด้วยนะคะเป็นผู้หญิงเนี่ยหรือผู้ชายก็ได้หรือส่วนใหญ่น่ะจะเป็นผู้หญิงค่ะแล้วก็ถ้าเกิดพูดถึงเรื่อง cultural context นะคะการที่ใช้ material ใน cultural เนี่ยดีน่านะคะดีน่าแพนโดรีเนี่ยเขาก็เป็นศิลปินอินเดียนะคะที่มาที่เขาใช้ family archive footage ไม่ใช่ footage photograph นะคะมันก็เป็นแบบเหมือนคือศิลปินเป็นศิลปินผู้หญิงเนาะแล้วก็เขาก็พูดในภาพถ่ายพวกนี้เนี่ยเขาก็พูดถึงเหมือนแบบการสร้างประเทศของผู้หญิงในอีกมุมหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะพูดถึงแบบคือในประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีการที่จะสร้างประเทศขึ้นมาด้วยการลบกันอะไรเงี้ยของผู้ชายแต่จริงๆแล้วเนี่ยในงานของดีน่าเนี่ยเขาจะเห็นว่าจริงๆแล้วในอินเวย์การสร้างประเทศเนี่ยมันก็คือการที่ผู้หญิงเนี่ยช่วยกันสร้างประเทศช่วยกันแบบแบกหามช่วยกันอะไรสักอย่างทุกอย่างตอนที่ผู้ชายออกไปทั้งสงครามเองหรืออะไรเองส่วนผ้าที่ดีน่าใช้เนี่ยนะคะเขาก็จะdevelop เป็นงาน textile ที่เขาย้อมแล้วก็สีอ่ะเป็นสีจากธรรมชาติแล้วเขาก็ย้อมกับทางชุมชนที่เขาทำงานกับเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะทำงานกับชุมชนเพราะฉะนั้นแมทที่เรียกที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นการแบบที่แบบเขาไปรีเสิร์ชไปชุมชนนู่นนี่นั่นเพื่อศึกษาเรื่องทางแพทเทิร์นทั้งสีแล้วก็การทำลายของแต่ละงานค่ะนี่ก็จะเป็นวูดบล็อกใช่เป็นวูดบล็อกพิ้งติ้งใช่ใช่อืมค่ะอินเดียนภาพข้างในเป็นยังไงเป็นอาร์คายค่ะเป็นภาพที่เป็นภาพถ่ายเป็นอาร์คายมาจากที่ครอบครัวศิลปินเองบ้างก็จะอื่นบ้างพูดถึงแบบการสร้างประเทศของ like how women help building the nation as well yeah it's like during wars and everything women worked as laborers supporting the community yeah I have been to India I can see really few women in the city. Uh-huh. They don't have to live in the house. Outside, I can see like a lot of men. Oh, okay. But didn't see women. So few. Okay. Then. ชิ้นนี้นะคะเป็นงานของฮอลลี่นะคะฮอลลี่เป็นศิลปินที่มาจากออสเตรเลียนะคะมาจากเพิร์ธเนี่ยแหละค่ะก็ชุดงานชุดนี้นะคะเป็นการที่คือศิลปินเนี่ยแบ็คกราวด์ของที่บ้านเขาเนี่ยทำงานอาร์ติเคิลเจอร์หมายถึงว่าคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยทำงานเกี่ยวกับอาร์ติเคิลเจอร์แล้วเขาก็จะพูดถึงแล้วเขาก็เลยค่อนข้างที่จะใกล้ชิดกับธรรมชาติใกล้ชิดกับพืชงานของเขาเนี่ยมันก็เลยมีความแบบเหมือนเป็นมีความเป็นออกvisually เนี่ยมันมีความเป็นออร์แกนิกมันเหมือนที่มันเป็นธรรมชาติแล้วเขาก็พูดถึงดิสโทเปียนิดๆด้วยในวันที่แบบในวันที่ธรรมชาติมันไฟแบ็กอะค่ะหมายถึงว่ามันเป็นแบบเป็นแฟนตาซีนิดๆของเขาแบบวันหนึ่งเนี่ยที่คนเนี่ยเขาเหมือนแบบเวลาเขาอินสไพร์เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าสมมติแบบที่แบบเขาเห็นพวกพืชที่มันงอกมาจากคอนกรีตหรืออะไรเงี้ยการที่ธรรมชาติแบบต่อสู้เรากลับอะไรเงี้ยการที่เราทำอะไรแบบการที่เราทำลายธรรมชาติอะไรเงี้ยมันก็เลยจะเป็นแบบมันก็เลยจะเป็น
เป็นปีชั่วที่มันเป็นหนามแหลมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ศิลปินเนี่ยตอนที่เขามาทอล์กเนี่ยตอนงานเปิดเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องว่าจริงๆเคลย์เนี่ยมันเป็นเขาเอามาจากธรรมชาติแล้วก็พอมันโดนเผาการที่มันโดนเอามาทำเป็นเซรามิกเนี่ยบางทีอ่ะมันไม่สามารถที่จะกลับไปเป็นดินเป็นแบบมันคือเอาการเอางานของธรรมชาติกลับมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะแล้วก็จะกลับไปได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เขาแบบพูดถึงในการที่แบบมันความรักลั่นของงานเซรามิกในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยอะไรเงี้ยค่ะจริงจริงศิลปินแพ็คมาดีมากค่ะจริงจริงศิลปินเขาค่อนข้างแพ็คมาดีมีอินสตรัคชั่นอะไรเงี้ยค่ะโอเคงั้นชิ้นนี้นะคะเจเนวีฟอังนะคะจากสิงคโปร์นะคะเจเนวีฟอังเนี่ยเขาได้คือเขามีโปรเจกต์หนึ่งจำชื่อไม่ได้ละขออภัยคือเขาเนี่ยคือสิงคโปร์เนี่ยเป็นเกาะเนาะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีทรัพยากรธรรมชาติอะไรของตัวเองมากส่วนใหญ่มันก็จะเป็น import แล้วก็เรื่องขยะก็เหมือนกันการที่ทิ้งขยะบนเกาะอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นศิลปินเนี่ยก็จะมีโปรเจกต์นึงที่มันแยกออกมาจากงานศิลปะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในนี้เท่าไหร่มันก็จะเป็นแบบคือเขาเนี่ยจะเป็นการรีไซเคิลแก้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยสนใจนี้ส่วนงานชุดนี้ชื่อว่า Place with No Sand นะคะก็คือสิงคโปร์เนี่ยแหละเป็นประเทศที่นำเข้าทรายเยอะมากนะคะแล้วก็เขาเนี่ยก็ได้แบบเลยเอาแบบเหมือนความเป็นแก้วความเป็นทรายอะไรอย่างเงี้ยมาสร้างงานต่อแล้วก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรตอนที่งานชิ้นนี้จัดในเอ็กซิบิชันนะคะมันมีทั้งแบบงานสกัปเจอร์งานชิ้นใหญ่มีทั้งอินสตาเลชันมีทั้งแบบซาวอาร์ตอะไรอย่างงี้ด้วยในงานชิ้นนั้นนะคะแล้วครั้งที่แล้วที่เรานำชมกันเนาะพี่เจ้ยก็เสริมว่าไอ้หลุมอันเนี้ยมันเหมือนกับเป็นอะไรนะคะที่แบบเหมือนที่ตักทรายออกมาเหมือนเป็นแมปของบ่อทรายที่เขาไปดูดทรายออกมาค่ะอันนี้ก็เป็นงานชุดนี้ของศิลปินซึ่งแบบจริงๆที่เราสนใจเพราะว่ามันเกณฑ์คือการ mix material ที่แบบมันเหมือนกึ่งๆ recycle กึ่งๆ reuse ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคสวยเป็นเชฟของเหมือนบ่อที่แบบตักทรายออกมาอะไรทรายส่วนใหญ่มันจะถูกมายจากที่เมืองจีนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแมปของไอ้บ่อทรายอันนั้นน่ะที่อยู่ที่เมืองจีนว่าณตอนนี้ลักษณะมันเป็นยังไงมันก็เป็นหลุมไปหมดแล้วเพราะว่าเราก็ดูดทรายออกมาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่ผลิตแก้วผลิตอะไรอย่างเงี้ยIt's like a satellite image of the places where the sand has been mined and shipped to Singapore. Singapore. How many places? Mostly in southern part of China, along Mekong River. I'm not sure exactly. เป็นท็อปวิวใช่เอาชิ้นนี้ก่อนละกันเพราะว่าคอนเทกซ์ใกล้เคียงกันกว่านะคะต่อมานะคะก็เป็นงานของคุณฤดีตันเจริญนะคะคุณฤดีเนี่ยก็เป็นเรียกได้ว่าจิวเลอร์คอนเทมพอรารีจิวเลอร์ดีกว่าแล้วเขาก็ได้สร้างงานที่มันเป็นแบบนูแมทเทียลอันนี้นะคะเป็นถุงพลาสติกแบบถุงแกงอ่ะไม่ใช่ถุงพลาสติกแบบเป็นถุงแกงเลยก็คือถุงกับข้าวเลยตอนช่วงโควิดเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันเทคเอาไว้อาหารเยอะมากอะไรเงี้ยเขาก็เลยเอาถุงกับข้าวเนี่ยมาตัดให้มันเป็นเส้นๆๆๆๆแล้วก็มาโครเชต์นะคะให้มันเป็นงานชุดนี้แล้วก็เราจะเห็นว่ามันเหมือนแบบมีออร์แกนิซึมแบบเหมือนความเป็นแบบทะเลความเป็นปะการังความเป็นแบบมันมีเป็นออร์แกนิกฟอร์มขึ้นมานะคะชิ้นนี้นะคะเป็นชิ้นที่ศิลปินเนี่ยทำก่อนหน้าชุดนี้ซึ่งศิลปินเนี่ยได้ใช้เหล็กในการทำถักเหล็กในการถักเหล็กในการแบบเหมือนแบบโครเชต์เหล็กให้เป็นงานแล้วอันนี้มันก็จะเป็นงานที่แบบมันก็ดูความแบบความต่อยอดกับตรงนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็คุณฤดีก็มีสตูดิโอสอนจิวเวลรี่ของตัวเองนะคะแล้วก็เลยครั้งที่แล้วที่เราคุยกันเนี่ยก็ได้คุยกันเรื่องการใช้แมททีเรียลนี่แหละของงานว่าแบบอะไรยังไงแบบทำไมถึงแบบอะไรอย่างงี้ขึ้นมาก็คือเขาก็ดูงานสิ่งรอบๆตัวเนาะแล้วก็เอามาปรับใช้หรือว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้จริงๆงานก่อนนั้นก็ไม่ได้ทำโครเชต์ไม่ได้อะไรไม่ได้มีสกิลเรื่องแบบโครเชต์หรือว่าการแบบทำอะไรอย่างงี้มาก่อนก็คือเหมือนแบบมันเป็นการที่แบบ
ออกมาแล้วก็เลยเริ่มเอ็กซ์เพร์เมนต์ไปเรื่อยๆคือเขาก็แบบเหมือนแบบถ้าเกิดเห็นงานอ่ะกับคนเนี่ยศิลปินหลายๆคนในที่นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเห็นงานเนี่ยแล้วเราคุยกับศิลปินเนี่ยเราจะเห็นเลยว่างานกับศิลปินเนี่ยมันเป็นมีความแบบสัมพันธ์กันมากอย่างทั้งอย่างคุณฤดีอย่างเงี้ยงานเขาก็จะเหมือนแบบเขาก็จะเป็นคนอย่างตัวเขาก็จะเป็นคนที่แบบค่อนข้างเย็นๆหมายถึงว่านิ่งๆแล้วก็แบบงานเขาก็จะเป็นเหมือนแบบการที่แบบคอนเซ็ปต์เอ็กซ์เพร์เมนเทชันกับคอนเซ็ปต์เทชันแบบพร้อมๆกันอะไรเงี้ยค่ะเข้าไปดูใกล้ๆได้นะคะเข้าไปดูใกล้ๆได้เลยนะคะ It's used plastic bags that we put food in yeah not the plastic bag the plastic bag like ถุงแกง let me search the image for you yeah so it's also recycled you recycle yes she wash and cut yeahYes. No. She was like using scissors. Yeah. ไปนะคะทางชิ้นนี้นะคะเราก็มาชิ้นนี้ก่อนละกันคุณสันตินะคะคุณสันติเนี่ยเป็นศิลปินที่มาจากมหาสารคามใช่ไหมคะเราก็ใช่ไหมพี่เจ้าเราก็ตอนนี้เบสอยู่ที่นครปฐมนะคะก็เป็นงานเป็นศิลปินที่ใช้งานไม้เป็นหลักซึ่งเขาก็พยายามที่จะทำงานไม้โดยที่ใช้แบบการเข้าที่มันเข้าริมแบบต้องใช้ตะปูใช่ที่ไม่ต้องใช้ตะปูก็คืองานแบบเก่านะคะแล้วงานชุดนี้นะคะก็จริงๆงานชุดนี้เนี่ยมีฟังก์ชันเพราะว่ามันสามารถที่จะใส่ของได้จริงอะไรเงี้ยสามารถเปิดประตูเปิดตู้อะไรอย่างงี้ได้นะคะตอนนี้จับไม่ได้นะคะแต่ว่าหมายถึงว่าในความเป็นจริงเนี่ยงานชิ้นนี้สามารถปรับได้แล้วก็เราจะเห็นว่าคือด้วยความที่งานศิลปินเนี่ยเขาการที่มันมีมือหลายๆอันเนี่ยมันก็เหมือนการที่แบบเหมือนการที่ตู้อ่ะมันเก็บของมันเก็บความทรงจํามันเก็บอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมือเนี่ยมันก็เหมือนแบบเป็นการที่แบบเป็นการสื่อสารอีกแบบนึงมันเป็นการสื่อสารเพื่อที่แบบสุดท้ายแล้วมันก็จะมีอะไรที่มันเก็บกลับเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบการที่แบบทั้งมีแบบมีทั้งยกนิ้วยกมืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเจสเจอร์ของมือของแต่ละอย่างเนี่ยมันก็มีภาษาของมันอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ศิลปินตอนที่เขาทำสเกจเนี่ยเขาก็มีสเกจเล็กๆหนึ่งอันด้วยนะคะที่เขาทำแล้วก็นี่แหละมันก็จะเป็นเหมือนแบบมันเหมือนเป็นการพูดโดยที่ไม่ต้องใช้คำพูดในภาษาของมือแล้วก็การคอลเลกต์เมมโมรีสด้วยนะคะในฟังก์ชันของการเป็นตู้ยังเป็นตู้อยู่ค่ะส่วน material ก็จะเป็นไม้แต่ว่าเป็นไม้เก่าไม้เก่าที่ได้มาจากเฟอร์นิเจอร์เก่าเตียงเก่าที่คนเขาไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการ reclaim วัสดุมาทำงานแล้วมันก็มีความทรงจำอยู่ในไม้เหมือนกันแขนอ่อนใช่แขนเล็กเนาะมายังไงก็คือมันก็เหมือนแบบถ้าไปดูข้างล่างก็เห็นว่ามีเท้าด้วยนะคือเหมือนเป็นการเดินทางของเขาการเก็บเกี่ยวความทรงจำเก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีความเป็นสครับเจอร์เยอะใช่ใช่แต่ว่ามันก็ยังมีฟังก์ชันอยู่คือจริงๆมันสามารถที่จะมีหรือไม่มีก็ได้ฟังก์ชันนั้นในงานนี้โอเคค่ะถัดไปข้างหลังนะคะงานข้างหลังนะคะก็เป็นงานของเจสันลิมนะคะเจสันลิมทำงานหลายอย่างแต่ว่างานชิ้นนี้เนี่ยเป็นคราฟที่เป็นเรดี้เมดหรือเปล่าหรือว่าเชฟเขามาเลยเฝ้าอ็อบเจกต์หรือเฝ้าอ็อบเจกต์เฝ้าอ็อบเจกต์ละกันในวันนี้ที่เราคุยกันนะคะก็เป็นแมทเทียลที่ศิลปินเจอเลยที่ไซต์ก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ว่าทรานส์ฟอร์มเฝ้าอ็อบเจกต์เนี้ยหรือว่างานที่เป็นไซต์ก่อสร้างเนี้ยให้มันเป็นวิชวลของให้มันเป็นแลนด์สเคปดูให้มันเหมือนเป็นแลนด์สเคปเหมือนเป็นดิสโทเปียแลนด์สเคปมากกว่านะคะแทนที่ว่าจะแบบแต่ว่าไม่ได้เป็นการสร้างแต่ว่างานชุดเนี้ยไม่ได้เป็นการสร้างใหม่แต่คราฟแมนชิพเนี่ยมันอยู่ในการแบบเรียกว่าอะไรอะในการสกัดมีนิ่งออกมาของมันด้วยอะไรเงี้ยค่ะอันเนี้ยจริงๆเขากลับไปมองถึงการเขาเป็นศิลปินที่ทำงานหลากหลายมากอันนึงที่เขาทำคืองานเซรามิกแล้วเขาก็ได้ไปดูเตาเผาเซรามิกที่เป็นของรัฐเตาใหญ่มากเลยที่ใช้มาหลายปีแล้วซึ่งเตาเนี้ยที่สิงคโปร์เขาใช้เผากระถางต้นไม้ที่เวลาเราไปสิงคโปร์จะเห็นกระถางต้นไม้ตกแต่งอยู่เรื่อยๆเขาบอกว่ามันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของทาง government ที่ต้องมีกระถางต้นไม้แต่ว่าเตาตัวนี้ไม่ได้ถูกใช้แล้วเขาก็เลยเข้าไปดูเตาซึ่งมันมีความสำคัญต่อการทำงานคราฟต์ในระบบอุตสาหกรรมใช่ไหมเข้าไปดูแล้วเนี่ยเขาก็เจอพวกเศษพวกนี้อยู่ในเตา
พวกนี้มันคือวัสดุที่เวลาเราเผางานเซรามิกมันจะเป็นวัสดุที่เอาไปรองงานไม่ให้ติดกับพื้นบ้างหรืออะไรบ้างแล้วก็สีเกรสที่มันมาจากการเผางานเนี่ยมันก็จะไหลลงมาแล้วก็หลอมพวกนี้ให้มันอยู่เป็นชิ้นเขาก็ไปหยิบชิ้นที่เขาคิดว่ามันมีความสวยงามเนี่ยแล้วก็แบบพวกตะปูเศษตะปูอะไรพวกนี้มันก็อยู่ในเตาซึ่งตะปูพวกนี้มันก็มาจากไม้ที่เขาโยนเข้าไปทำฟืนเวลาเผามันก็เป็นไม้จากการก่อสร้างหรืออะไรก็แล้วแต่คือเขามองในบริบทของงานคราฟต์นี้ที่ว่าอันนี้คือวัสคือเครื่องมือในการทำงานคราฟต์ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือเตาเผาแล้วเขาเข้าไปแล้วไปเอาสิ่งที่หลงเหลืออยู่ในเตาเผาเนี้ยมาทำงานเพราะฉะนั้นมันก็เป็นคอนเซปชวลปนอยู่ในงานคราฟต์ของเขาเขาก็สร้างเป็นเหมือนเป็นกึ่งแลนด์สเคปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่งานของเจสันนี่เขาหลากหลายมากมีเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์มีเป็นไลติ้งมีเป็นอะไรด้วยโอเคค่ะไปนะคะคุณ they made like big planters you know in Singapore when you go to Singapore you see lots of plants and flowers so you know there's a big kiln making all these pots กระถางต้นไม้เรียกว่าอะไรนะ planters or pots yeah so broken now these are like pieces of when you when you heat ceramic you have to put it on top of certain blocks uh-huh. you know so it won't stick to the floor okay, so these are remnants okay. yeah but you know they're like found objects right. basically ไม่เค้าต่ออันเนี้ยต่อส่วนเนี้ยเค้าต่อแต่ว่าอันเนี้ย2อันเนี้ยเค้าเจอแล้วเค้าเอามาประกอบผมนึกว่ามันออกมาทั้งชิ้นเลยไม่เค้าประกอบ he manufactured this part right the materials came from the kiln so this is it's also recycled from the process of yeah making the kiln the ceramics right it's historical pieces maybe เป็นสิ่งที่บ้านเราไม่มีเตาเผาที่เป็นสถานะไม่มีแปลกดีไปนะคะงานของคุณฟ้านะคะของคุณฟ้าวุฒิไกรนะคะมีงาน2มีงาน2ที่นะคะ2จุดก็คือตรงนี้นะคะแล้วก็ข้างในห้องนะคะคุณฟ้าเนี่ยก็ทำ textile art เป็น textile artist แล้วก็เขาก็งานของเขาเนี่ยมันก็คือการถอดวิชวลมาจากพวกกำแพงวัดมาจากพวกแบบเหมือนซีนารีอื่นแล้วก็เอามาดีคอนสตรักแล้วก็เอามาทำเป็นผ้าอีกทีนะคะด้วยเป็นแบบเหมือนแบบการถักทอผ้าแล้วก็ใช้เนี่ยแหละค่ะปีกแมงทับมีการใช้ทองมีการใช้อะไรแบบนี้ในงานเหมือนแบบคือคุยกับศิลปินเนาะเขาก็เหมือนแบบชอบแบบเหมือนแบบชอบอะไรที่แบบมันแบบเหมือนวาวแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เชื่อมโยงกับภาพในงานสถาปัตยกรรมไทยด้วยที่แบบมันแบบที่แบบมันจะมีการใช้ทองมีการใช้อะไรแบบนี้แล้วก็หรือว่าแบบงานของหรือว่าการที่แบบเก็บปีกแมงทับมาทำอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบเป็นการที่แบบเขาเรียกว่าอะไรมันก็มีคราฟมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรมันก็จะมีคราฟในอีกมุมหนึ่งเนาะที่เขาใช้แบบปีกแมงทับมาทำจิวเวลรี่มาทำนู่นนี่อะไรเงี้ยก็เอามาคอลลาโบเรตกันในงานนี้นะคะก็เป็นอันนี้เป็นน่าจะเป็นกำแพงวัดที่อีสานใช่ไหมคะอันสองอันนี้มาจากเพชรบุรีมาจากเพชรบุรีแล้วก็ข้างในเป็นจากอีสานก็จะเป็นเหมือนแบบการที่ถอดวิชวลออกมามากกว่าอันนี้ค่ะแล้วก็เสร็จศิลปินก็มีวิชวลมีคอนเซ็ปต์มาแล้วแต่ว่าไอ้การเลือกใช้วัสดุอย่างเงี้ยปีกแมงทับเขาก็คิดว่าปีกแมงทับเนี่ยมันไม่ได้เคยถูกใช้ในงานผ้ามาก่อนจะทำยังไงให้มันมาอยู่ในงานผ้าได้เขาก็เลยมาคิดถึงเทคนิคการพันผ้าบนไม้ไผ่แบบเนี้ยซึ่งมันเป็นเทคนิคการทำคล้ายๆการทำคัมภีร์ใบลานสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยใช้เทคนิคนี้ตอบโจทย์การใช้วัสดุนี้ในงานชิ้นนี้ก็จะพูดถึงเรื่องคอนเซ็ปต์เนาะว่าแบบมันลีดมาให้ถึงการใช้วัสดุกับคอนเซ็ปต์แล้ววิธีมันเชื่อมโยงกันมันลิงก์กันยังไงโอเคค่ะก็หันมาข้างหลังเรานะคะก็งานของคุณลุงอินสนนะคะอินสนวงศ์3นะคะคุณลุงอินสนเนี่ยเขาก็ทำงานเหมือนเป็นงานฝีมือมาเยอะอยู่แล้ว his 90 years old ก็คือคุณลุงเนี่ยงานของคุณลุงอินสนเนี่ยเขาจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะคือตัวเขาเองเนี่ยจะค่อนข้างที่จะทำงานตั้งแต่ทำงานภาพพิมพ์ที่เป็นภาพพิมพ์แกะไม้แล้วก็ทำงานประติมากรรมไม้จนถึงประติมากรรมทองเหลืองเนี่ยมาตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่มาเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ60-70ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า
ภาพพิมพ์ไม้ของลูอินสนเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเหตุผลที่เราเลือกงานชิ้นนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเราอยากให้มันเห็นการใช้แมทเทียลความเพลย์ฟูลเนสในศิลปินที่อายุ90ปีด้วยจริงๆในการที่แบบใช้สเก็ตบอร์ดเนี่ยในการที่แบบทำในการเปลี่ยนคอนเท็กซ์ของสเก็ตบอร์ดเนี่ยมาเป็นแม่พิมพ์นะคะแล้วก็กลายเป็นภาพพิมพ์ของมันด้วยแล้วก็ภาพแม่พิมพ์เนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันไม่มีสามารถมีฟังก์ชันในการเป็นแม่พิมพ์ได้อีกต่อไปแล้วด้วยเมื่อมีการแบบเพ้นท์แล้วมีการอะไรอย่างนี้แล้วมันก็เลยกลายเป็นอาร์ตออบเจกต์ในเขาเรียกว่าอะไรในสิทธิ์ของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นค่ะแล้วก็จริงๆเราวิชวลของงานของลุงอินสนเนี่ยมันก็เป็นเหมือนก็คือออร์แกนิกฟอร์มเหมือนกันเพราะว่าศิลปินเนี่ยก็อยู่ลำพูนเนาะอยู่ต่างจังหวัดที่แบบอยู่แบบใกล้ชีธรรมชาติแล้วก็ศิลปินเนี่ยได้เดินทางไปหลายๆประเทศรอบโลกแล้วก็สนใจแอฟริกันอาร์ตซึ่งเขาเนี่ยก็เลยแบบอ่านหนังสือที่มันเกี่ยวกับแอฟริกันอาร์ตเยอะมากเพราะฉะนั้นความแบบกระบวนเวลาเขาจินตนาการวิชวลที่มันเป็นออร์แกนิกอะไรออกมาเนี่ยมันก็จะมีแอสโซเชชันของความที่เขาชอบความชอบของเขาในแอฟริกันอาร์ตอยู่ในงานด้วยอะไรเงี้ยค่ะนิดนึงแล้วก็โฟกัสในจิวเวลรี่ในแบบในมีเพราะว่างานมันชิ้นเล็กแล้วก็จะโฟกัสในงานของมันนะคะอันนี้นะคะเป็นศิลปินนะคะชาราเร่นะคะเขาก็ได้สร้างงานเนี่ยโดยที่เป็นงานจิวเวลรี่ซึ่งชื่อกลิชนะคะทำมาจากหินใช่ไหมคะพี่เจ้ยงานทำมาจากหินแล้วก็เขาพูดถึงแบบเหมือนความเป็น geometric ในการสร้างแพทเทิร์นในศาสนาอิสลามอะค่ะมันก็จะมีการที่แบบวาดเส้นที่มันเป็นเส้นเชื่อมโยงกันอะไรเงี้ยค่ะในงานแล้วก็การใช้แล้วก็มันก็จะเป็นหินแล้วก็เพราะว่าเราก็การใช้สียังไงนะคะพี่เจ้ยคืออันนี้เขาก็จะมาพูดที่มันก็จะ relate กับ loss in translation ตรงที่ว่า glitch เนี่ยมันก็คือสมมติว่าเราการ coding ถ้าเกิดเรา coding อะไรไปแล้วมันมีการ coding ผิดมันก็จะเกิด pattern ที่มันแตกต่างออกมาอย่างอันเนี้ยถ้าเกิดเป็นเด็กมุสลิมเนี่ยเขาก็จะถูกสอนให้วาดดาวชัมซ่าเขาก็จะมีวิธีวาดว่าแบบเริ่มจุดนี้ไปทางขวาอย่างนี้หรือมีวิธีแต่ถ้าเผื่อเราให้ instruction ผิดปุ๊บเนี่ยมันก็แต่นี้ by hand มันไม่ได้ machine ใช่ไหมอันนี้ by hand ค่ะแต่เขาก็พูดถึงว่าเนี่ยมันไอ้พวก glitch หรือว่าความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นจากการใช้ภาษาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นการที่ไม่เข้าใจบริบททางวัฒนธรรมมันก็เกิดขึ้นได้อะไรประมาณอย่างนั้นก็จะเป็นพูดถึงจริงๆมันคือเรื่องเกี่ยวกับ political นะของมุสลิมเขาเป็นคนอิหร่านค่ะเขาเป็นศิลปินชาวอิหร่านที่ทำงานอยู่ที่เยอรมันใช่มันไม่ใช่ abstract อย่างเดียวมันคอนเซปชวลในเรื่องอย่างนั้นนะแต่พอมันมาอยู่ในบริบทของจิวเวลรี่อย่างเงี้ยคนก็เลยแบบเอ๊ะมันคือจิวเวลรี่มันก็เลยแบบความหนักของคอนเซปต์มันก็เลยอาจจะแบบดูเหมือนไม่เท่างานคอนเซปชวลอาร์ตที่เป็นเพนติ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันมีเต็มไปด้วยเรื่องราวโอเคต่อไปนะคะงานของศิลปินเฟซาวนะคะก็ศิลปินอิหร่านเหมือนกันศิลปินอิหร่านเหมือนกันนะคะอีกคนหนึ่งนะคะก็เขาใช้หินเหมือนกันใช่ไหมคะกับอะไรนะอัมพันอัมพันหินอาเกตกับอัมพันใช่ค่ะก็งานชิ้นนี้ค่ะเราจะเห็นว่ามันเป็นเบสเป็นทรงของเต้านมเนาะแต่ว่าก็พูดถึงเนี่ยแหละการที่แบบแต่ว่ามันก็ไม่ได้มันมีความยูนิคมันมีความไอเดนติตี้ของเต้านมซึ่งมันไม่ได้แบบเป็น perfection อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่ามาดูชิ้นนี้นะคะอันนี้เป็นเข็มกลัดนะคะนี่เป็นการเป็นการ exhibition design ของพี่เจ้ยนะคะแล้วก็จะเห็นจากข้างๆเนี่ยมันก็จะเห็นชัดว่าแบบมันก็จะมีแบบหัวนมออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วชิ้นนี้ก็พูดถึงความแบบความเป็นผู้หญิงเนาะให้พี่เจ้ยเราควรแนะนำอย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินว่าแบบผู้หญิงที่อิหร่านเขาเคยจะมีเหมือนความเท่าเทียมกันกับผู้ชายแต่ว่าผ่านมายุคนึงผ่านยุคทาลิบานผ่านอะไรอย่างเงี้ยความเป็นผู้หญิงอะมันถูกกดเพราะฉะนั้นเขาก็พูดถึงในบริบทของผู้หญิงอิหร่านเนี่ยมีต้องผ่านความยากลำบากมายังไงในการใช้ชีวิตแล้วก็ความเข้มแข็งของผู้หญิงมันมากน้อยแค่ไหนใช่เพราะว่ามันหน้าอกก็เลยแข็งอะไรอันนี้ด้วยคือทั้งสองศิลปินทั้งสองคนเนี่ยพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับบทบาทของผู้หญิงหรือว่าบทบาทในเชิงของวัฒนธรรมที่ต่างแตกต่างวัฒนธรรมออกไปผ่านงานที่มองไปเผินๆมันอาจจะไม่ได้ดูว่ามันพูดถึงเรื่องหนักๆ
ใช่ขึ้นหนักเพราะว่าแบบมีความเป็น culture ของเขาก็จะฮิดเด้นมันเยอะมากใช่ใช่ใช่คืองานศิลปะบางอย่างที่แบบของศิลปินบางคนเนี่ยที่มันจะดูเป็น political จ๋าๆมากๆเลยแต่ว่ามันจะมีการนำเสนอออกมาแบบไม่โจ่งแจ้งซึ่งมันก็จะค่อนข้างแตกต่างกับบ้านเราจะมีค่อนข้างจะมีความโจ่งแจ้งในเรื่องการแสดงออกมากกว่าใช่ใช่ค่ะหรือว่างานชิ้นนี้ก็มีความ political นิดๆเหมือนกันก็คือผมมันหนักคนนี้นะอันนี้ก็ศิลปินมาจากออสเตรเลียนะคะก็ใช้แมทเทียลเนี่ยจริงๆมาจาก Sweeper Blade จริงๆเราคือจริงๆในเมืองไทยไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าถึงมีเราก็ไม่รู้จักไม่รู้ในประเทศไทยใช้เดียวกันหรือเปล่าคือเขาเรียกว่าอะไรอะเบลดการกวาดถนนนะคะไม้กวาดไม้กวาดถนนอะเหมือนซีกไม้กวาดแต่ว่าเป็นเครื่องจักรที่กวาดถนนที่มันจะหมุนนี่หรอคะก็คือมันเนี่ยคือพอจริงๆแล้วฟังก์ชันของพวกเนี่ยมันคือการที่ไปทำความสะอาดแต่พอเสร็จแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าจากการที่ทำความสะอาดเนี่ยกลายเป็นขยะขึ้นมาเพราะว่าระหว่างที่มันทำความสะอาดเนี่ยมันก็จะมีเบลดเนี่ยพวกเนี้ยที่แบบมันแตกหักหลุดออกมาอะไรเงี้ยศิลปินก็ไปเก็บคอลเลกแล้วก็เอามาทำเป็นงานจิวเวลรี่ของเขานะคะแล้วก็มีรีไซเคิลแล้วก็มีทำมีรีไซเคิลพลาสติกด้วยแล้วก็มีตัวไอ้สวีปเปอร์เบลดด้วยค่ะก็คือเนี่ยแหละมันก็เป็นแบบเหมือนเมสเซจว่าแบบการที่แบบเอารีไซเคิลแมทเทียลมาแล้วก็มันจริงๆแล้วก็เนี่ยมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการเปลี่ยนฟอร์มอะไรแบบนี้ด้วยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นคอนเทกซ์ที่แบบจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รู้จักเขาอ่ะประเทศไทยก็ไม่มีใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบเหมือนแบบมันก็เป็นอะไรที่แบบมาของแต่ละพื้นที่เหมือนกันมันก็จะเป็นการเก็บขยะออกจากระบบจากระบบออกมาทำให้มันเป็นอย่างอื่นแทนใช่ใช่หรืออีกสองท่านศิลปินเวียดนามนะคะตนตัดเหมียนนะคะก็ศิลปินเวียดนามเนี่ยเขาก็ใช้เนี่ยแหละใช้ traditional lacquer นะคะที่มาเป็นแบบเหมือนจริงมันก็เป็นวัฒนธรรมร่วมเนาะการใช้ลงลักนะคะมันก็คล้ายๆกันแต่การลงลักเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะการที่ลงลักเนี่ยเราก็จะรู้สึกแบบมันต้องทำให้มันเนี้ยมันต้องการที่ต้องทำอะไรเงี้ยศิลปแต่ว่าศิลปินเนี่ยทำ texture มันออกมานะคะกับการลงลักนี้แล้วก็รู้สึกผลงานอันนี้มันจะเหมือนแบบเกี่ยวกับแสงคอนเซ็ปต์มันเกี่ยวกับแบบเป็นแสงเป็นแบบเป็นเหมือนแบบความสว่างเป็นอะไรอย่างนี้ด้วยอะค่ะก็คือเหมือนแบบมองทะลุมีความแบบมองทะลุมิติเข้าไปในงานเพื่อแบบเหมือนไปสู่อะไรที่แบบเหมือนแสงนำพาไปอะไรเงี้ยค่ะในคอนเซ็ปต์ของงานอะนะคะแล้วก็ศิลปินเนี่ยก็ได้แบบเนี่ยสร้าง texture มาจากการลงลักแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมี symbolic มีอะไรอย่างนี้หลายๆอย่างค่ะในหมายถึงว่ามีแบบมี texture มี visual ไม่ได้ symbolic สิในหลายๆงานเหมือนแบบมีความแบบแล้วก็มีความแบบเหมือนเพราะว่าเวียดนามเนี่ยมันก็หมายถึงว่าเวียดนามเนี่ยมันมีความแบบมันก็มีจริงๆมันมีพื้นฐานอะไรที่มันมีความเป็นจีนมาก่อนใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็เหมือนแบบมีความสูญหายไปมีอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็น pattern แบบเนี้ยที่มีความเป็นแบบเป็น traditional อยู่ค่ะแต่คือมันมาจากสูตรของธรรมชาติใช่ใช่ใช่ในช่วงแบบนี้เลยค่ะฟอร์มทีแต่ต้นไม้ใช่ใช่ไหมตรงนี้บริบททางศาสนาก็เลยพบเจอกันอันนี้ไม่เกี่ยวค่ะเรื่องค่ะก็ที่เด็กอ่านมาจากที่ศิลปินเขาให้ข้อมูลมาค่ะตัวฟอร์มตรงโค้งอันนี้ค่ะมันมาจากวันแถวบ้านของคอมมอยค่ะคำฟอมไม่ใช่มันคือไอ้ตัวเนี้ยมันคือเป็นกริลที่มันจะมีอยู่แต่ถามว่ามันเป็นบริบททางด้านศาสนาไหมมันก็อาจจะไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับมันคือเป็นสิ่งที่เขาเห็นมาอยู่ในอาร์คิเทคเจอร์ของเขาแต่คือเขาพูดถึงเรื่องแสงเพราะในโดยปกติแล้วถ้าเกิดเป็นงานลงลักปิดงานลักงานแลกเกอร์ส่วนใหญ่เราก็จะคุ้นชินกับแบบสีดำๆเรียบๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็จะมาเล่นให้มันมีแสงแล้วก็วิธีการแสดงการตกกระทบของแสงมันก็จะทำให้เกิดมิติที่มันมีความน่าสนใจแล้วก็เป็นความร่วมสมัยมากกว่างานลักที่คนเห็นในภาพจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนใช้หลักในวิธีต่างไปใช่ใช่ใช่ก็เป็นความแบบนี้ชนเพราะถ้าลักส่วนใหญ่เราก็จะเห็นเป็นแบบดำๆแล้วมีแววอะไรอย่างเงี้ยโอเค
งานชิ้นนี้นะคะปิดท้ายด้วยงานชิ้นนี้การที่ดูแล้วอารมณ์ดีว้าวอีโมจิหมดแล้วสุดท้ายอันนี้งานชิ้นนี้นะคะสแมนธาวินเซนต์นะคะเป็นคนขาวนะคะแต่ว่าอยู่เซาท์แอฟริกานะคะก็คืองานของเขาเนี่ยก็คือชนเผ่าชื่ออะไรนะคะพี่เจตซูลูซูลูคนเผ่าซูลูนะคะเขาก็จะมีเหมือนแบบเนี่ยแหละสร้อยที่เป็นการสื่อสารเรื่องแบบทั้งมันก็สื่อสารทั้งวรรณะสื่อสารทั้งชนสื่อสารทั้งแบบเหมือนสเตตัสอะไรหลายๆอย่างนะคะก็ศิลปินเนี่ยก็เลยเอามานำมาพูดถึงในภาษาของความเป็นภาษาปัจจุบันก็คือภาษาอีโมจินะคะภาษาคอนเทมพอรารีแล้วก็เนี่ยมันก็คือภาษาปกติแล้วเนี่ยเวลาเราแชทกันอะไรเงี้ยเราก็บางทีเราไม่ได้สื่อสารว่าแบบเศร้าหรือว่าสื่อสารว่าอะไรเราก็จะสื่อสารด้วยภาพอีโมจิแทนนะคะอันนี้มันก็เป็นเหมือนแบบนี่แหละมันก็เป็นการตีความอีกรอบหนึ่งของศิลปินที่มาจากความเป็นทรีดิชันแนลหลายๆอย่างการใช้สร้อยลูกปัดของซูลูแล้วก็จริงสร้อยลูกปัดของซูลูค่อนข้างที่จะคัลเลอร์ฟูลด้วยค่ะอันนี้ก็ออกมาเป็นแบบเป็นงานขาวดำอะไรเงี้ยแล้วก็พูดถึงอารมณ์อิโมจินั้นค่ะเขาก็พูดถึงความคลุมเครือในการเวลาเราอ่านเท็กซ์อย่างเงี้ยบางทีเราถามอะไรไปแล้วบางทีคนตอบมาเป็นหน้ายิ้มแต่เขายิ้มจริงหรือเปล่าย้อนกลับไปถึงว่า loss in translation ใช่เสียงนี้มีมันก็เนี่ยก็เลยเป็นพูดถึงเรื่อง loss in translation ด้วยโอเคค่ะกันก็ถ้าเกิดใครมีคำถามเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะงั้นก็ขอจบทัวร์เท่านี้คร่าวๆแล้วกันการจะมีถึงวันที่27ใช่ใช่ยังไม่ได้มาดูวันที่27จะเป็นวันสุดท้ายใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวดูว่าถ้าเผื่อช่วงนั้นไม่ป่วยเดี๋ยวอาจจะมีทัวร์สั้นๆสำหรับช่วงมาวันที่27โอเคได้ค่ะอาจจะไม่ต้องเป็นอิ่มครับพี่อยากรับหน้าได้โอเคได้ค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะ